ำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นะคะก็มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอัมซีนะคะมาแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกันนั่นก็คือสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning นะคะก็คืออาชีวะออนไลน์ .com นะคะซึ่งนักศึกษานะคะจะเข้าใช้งานในระบบนี้ได้นักศึกษาต้องมี1โทรศัพท์นะคะ2อินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยหรือว่าอินเทอร์เน็ตส่วนตัวได้ในหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยนะคะก็จะมีสื่อการเรียนการสอนโดยมีหน่วยการเรียนนะคะมีแบบทดสอบนะคะหรือนะคะการส่งงานต่างๆนะคะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะนักศึกษานะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะและส่งงานในระบบออนไลน์นี้ได้สำหรับการนำเสนอข้อมูลนะคะวันนี้นะคะครูก็จะให้นักศึกษานะคะสรุปหน่วยการเรียนก็คือการนำเสนอข้อมูลแล้วทำเป็น mind mapping นะคะสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเขาจะสรุปเป็นยังไงนะคะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันค่ะ